สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้จะอยู่ในวันแบบไรเดร์ต่องช่วงทดลองเปิดหีบนะครับผมก็คือไม่ว่าจะมีหีบประเภทไหนนะครับเราจะหามาเปิดทั้งหมดนะครับผมเท่าที่จะหาได้ละกันก็สําหรับหีบที่จะเปิดในวันนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นแบบรูปภาพคร่าวๆให้ทุกคนดูนะครับผมก็จะมีหีบนี่เป็นประมาณนี้หลายๆหีบนี้นะครับผมีนขึ้นมาให้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นหีบไหนเราจะไล่เปิดให้หมดนะครับผมมาทดลองดูกันว่า เกมเกมนี้การเปิดหีบมันจะเกลือหรือว่าจะขมแค่ไหนนะครับ oh. แต่ว่าแต่ละหีบแต่ละกล่องแต่ละอะไรนี้ผมก็ต้องรวบรวมหลายรหัสหน่อยอครับผมอันนี้ก็ได้รหัสของท่านผู้ชมนะครับผมทางบ้านนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณรหัสอีกครั้งหนึ่งนะครับผมที่นำมาให้ผมได้รีวิวนะครับผมก็ขึ้นชื่อ Facebook ให้เหมือนเดิมครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เขาลงทุนนะครับผมเติมเงินเพื่อที่จะให้ผมมาทําคลิปเล็กๆนน้อยในการ เปิดหีบให้ทุกคนดูนะครับผมก็เดี๋ยวเริ่มจากกล่องนี้กล่องนี้ครับผมมันจะเป็นกล่องเติมเงิน29บาทจะได้มา10กล่องอันนี้เขาก็ลงทุนเติมให้ผมอย่างเยอะเลยก็ต้องขอขอบคุณมากๆครับผมถึงแม้ว่าเปิดแล้วจะเข้าตัวของเขาเองแต่ก็ทําให้ผมได้คลิปๆนี้ขึ้นมาเลยนะครับผมก็เป็น EP หนึ่งของเรานั่นเองนะครับผมส่วนใครที่แบบอาจจะดูแล้วชอบใจนะครับผมอยากให้มี EP สองระหว่างกิจกรรมใหม่เข้าอยากให้ผมลองแบบเปิดกล่องต่างๆดูว่ามันจะเกลือหรือว่า มันจะคุ้มแค่ไหนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเอาเป็นว่าเราจะเปิดกันเลยไม่รอช้านะครับกล่องนี้เปิดยังไงก็น่าจะไม่รอดเพชรนะครับผมแต่ก็คุ้ม29บาทไทด้วยกล่องจัดไปเลยครับรออะไรน่าจะได้เพชรลุนลัวครับตอนนี้ดูเพชรก่อนนะ23,000นานะครับเพชรเราถ้ามาดูในร้านค้าเราต้องดูในตรงไหนอันนี้2 3ง0 0นาน่นะครับ23,100ัจัดเลยครับรออะไรครับ ผมเปิด30ก่อนละกันมี400มั้ยไหมมี300อย่างเยอะ400มี1 2 400่ได้มา2อครับแต่ว่าออกเพชรลัวๆอย่างนี้ก็ถือว่าคุ้มมากๆนะทำให้เพชรเด้งขึ้นไป31,000นนะครับผมสามห0ืเลยนะเดี๋ยวผมเปิด100กล่อง100กล่องนะครับป๊าปวันมันซื้อได้5แพ็คนะไอแพ็คน,นี้ สามหมื่นหนึ่งพันนะครับโอ้หได้ถังมาหน the <pl ains> <mail>. ึ <satisfy karang> ่งสองสามโอ้ถังก็ได้เยอะอยู่โอ้โหรอบนี้น่าจะเยอะมากๆครับเป็นห้าหมื่นเก้าอะครับโอ้จากเพชรสองหมื่นนิดๆเราได้เพชรมาประมาณสามหมื่นกว่าเกือบสี่หมื่นนะครับผมประมาณร้อยสาสิบกล่องก็คือถ้าเติมสะสมก็ประมาณสามวันเพราะว่าหนึ่งวันมันซื้อได้ห้าครั้งก็คือห้าสิบกล่องนะครับคุ้มนะผมว่าหนึ่งห้ากล่องมันปีกี่บาทและสามสิบสามห้าสิบห้าประมาณไม่ถึงร้อยห้าสิบาทด้วยซ้ํา ก็ได้มาเยอะนะครับเดี๋ยวมาดูกล่องนี้บ้างกล่องนี้ก็มีจิ๊กซอนี่ก็คืออาวุธแดงนะครับก,ก็เล็กๆแน้นนกล่องนี้อะไรคุ้มครับเนี่ยก็น่าจะเป็นถังกับไอ้นี่นะครับผมแล้วก็นี่ไงมีผงเอาไว้รีอาวุธอัปเกรดอัปดาวให้กับหินของเรานะครับเอาเป็นว่าไม่รอช้าครับผมจัดไป100ก่อนเลยรอบแรกมาแล้วครับ 500K ก็คือ5 0 0 0 0 0ลุนโล,นลนวครับผมผงแทบไม่ออกเลย123 สี่ห้าหกเปิดไปหนึ่งร้อยหีบนะครับเจ็ดแปดได้ผงกลับมาแปดอันหนึ่งร้อยหีบได้แปดกล่องนะครับโอกาสออกไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นส่วนเงินนี้โอกาสออกน่าจะอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นเยอะจัดเงินแหมได้เงินแค่ห้าแสนแต่ก็ถึงว่ากล่องนี้เป็นกล่องของแถมและกันเพราะว่ามันมาแพคคู่กับกล่องที่เป็นกล่องเพชรที่เราเปิดเมื่อกี้นะครับนี่ก็พอได้ถังบ้างได้แก้วบ้างนะครับโม้ไงสะสมได้อยู่นะแพคยี่สิบเก้าบาทนี่คุ้มนะครับ และก็มีหีบข้างล่างด้วยนะครับสาหรับรหัสพี่เขานี่ก็ถึงว่าสุดๆนะครับก็เดี๋ยวอันนี้ก็ถ้าออก6ดาวก็น่าจะคุ้มครับสาหรับหีบนี้หีบนี้มันให้ของตีบอลแค่ชิ้นเดียวเองครับปกติของที่เราได้รับจากการกิจกรรมตีบอลนาะสัปดามเมื่อกี้ให้6เลยนะครับผมอันนี้ขอแค่แต้มแต้มกิ้วละกันแต้มกิลวหนึ่งพันกับชุด6ดาวนีบมันจะคุ้มหรือเปล่าชุด6ดาวก็ไม่ออกครับกล่องนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นกล่องที่เกลือที่สุดในเกมอ่ะ ผมไม่เคยได้ชุด6ดาวเฮ้ยเคยได้ครั้งหนึ่งอยู่แต่เปิดไปน่าจะเกือบหมื่นกล่องแล้วนะครับผมเพราะว่าหลายรหัสจัดได้6ดาวมาเซตหนึ่งอะครับผมเกินไปโอกาสการออกก็น้อยมากๆเลยนะน้อยคนมากใครที่ออกนี่คือดวงดีมากๆนะครับสําหรับชุด6ดาวแต่ก็ไม่เป็นไรครับถึงแม้ว่าเราไม่ได้เราก็สามารถที่จะไปผสมโดยใช้แค่เงินได้นะครับชุด6ดาวผมแนะนําให้เอาเงินผสมมาเลยนะไม่ต้องไปเสียเพชร8 0 0 0นะครับเสียดายเพชรส่วนกล่องเฮ้ยนี่มีสี่กล่องนะครับทุกคน ในนี้มีอาวุธเทพด้วยสี่กล่องนี้อาวุธเทพอาจจะออกก็เป็นได้ครับไม่รอช้าผมใส่ไปทันทีเลยใส่ไปทันเดียวโอ้โหอย่างเกลือแมงอันนี้ก็ต่ําสุดหีบนี้ก็ต่ําสุดผลปีาศาจได้มาแค่สิบอะไรครับเนี่ยผมนี่เป็นคนที่เป็นแบบไม่มีดวงครับผมเปิดนี้ปุ๊บดวงกําลังมาแก้วสิบโอ้โหอันนี้อย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าหินแต้มฮีโร่นี้หนึ่งร้อยมาลัวลวที่หมุนสห้านี่ก็โอ้โหไม่ได้นะ ถังสามยังพอให้อภัยอ่ะครับถังสามยังพอให้อภัยหีบอ่ะหีบอีกพีก็ยังพอให้อภัยเพราะว่าเริ่มจะหายากแต่อย่าบอกนะว่า100รอมาลัวๆจัดไปครับ20กล่องทีเดียวจบอ่ะครับ20กล่องโอ้ยแก้วรุัวครับแม่งได้ห้าได้100รอะไรครับเน่ไม่ได้เลยครับของที่เราอยากได้ถังก็ไม่ออกถังก็ไม่ออกอีอย่างวะ ได้ห้าดาวมาแพ็คเขียวนี้ได้มาหนึ่งอยู่วู้พันห้านนี้กี่อันวสามสิบโอหถ้ามือลั่นไปเปิดนี้ก็น่าจะช็อกก็เรียบร้อยสําหรับรหัสนี้ครับวันนี้กล่องน,นี้ได้มาสามลองเปิดเอาเพชรไหมน่าจะออกแหละผมว่าขอเพชรหน่อยไม่ได้หรอกได้แบบสองชั่วโมงผมว่าแหละแม่งอันนี้ก็เกลือนะครับโอเคสําหรับรหัสนี้เรามีกล่องอยู่แค่นี้ครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนรหัสแล้วมาเปิดให้ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวก็รอแป๊บหนึ่งแล้วกัน โอเคครับผมเดี๋ยวมาตัดที่บัญชีนี้บ้างครับผมรหัสนี้ผมมีกล่อง680กล่องอะครับก็ 80, บดูของรางวัลข้างในใน,นี้มี2ชั่วโมง5อันนะครับ2ชั่วโมง5อันเป็นเงินกับ EXP ผมขอเฮ้ยเพจห0 0รส, 500, สูงสุด600กล่องนี้มันจะได้เพจหรือเปล่านะครับทุกคนเดี๋ยวมาลองดูกันผมว่ายากนะอ่ะขอหน่อยนะอย่าง 600, น้อย6ก0กล่องนี้ออก72ชั่วโมงให้ผมสัก ห้าครั้งละกันผมจะได้เป็นหนึ่งร้อยกล่องขอเจ็ดสิบสองชั่วโมงห้าครั้งหกร้อยแปดสิบกล่องมันต้องมาแล้วครับมันเปิดได้สูงสุดทีละหนึ่งร้อยนะครับเดี๋ยวเราเปิดเศษมันก่อนก็คือแปดสิบจัดไปดยครับอรออะไรล่ะรออะไรล่ะโอ้ยยี่สิบสี่มาหนึ่งสองชั่วโมงดีครับสองชั่วโมงลัวๆครับโอ้โหผมว่าโอกาสออกสองชั่วโมงนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะจัดไปอีกดีครับหนึ่งร้อยเลยรออะไรล่ะครับผมแม่ ไม่ต้องหวัง5รอบหรอกครับหีบชั่วโมงของเราขอให้มันออกอ่ะสองครั้ง2ครั้งก็ถึงว่าสุดสุดแล้วนะยี่ชั่วโมงห้ายิบี่ชั่วโมงมีมี3มแล้วก็มีห้าด้วยเหรออะไรครับนี่อ๋อมีห้ามีสามห้าสิบยี่สิบแม่ไม่ต้องเอาย0สบหรอกทางานขอ7 2บชั่วโมง5้ากล่องก็พอครับอันนี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรแวบแมพโอ้โห24ชั่วโมง จบแล้วเฮ้ย100เพรอันนี้ก็จัดว่าแบบดวงดีมากๆนี่ไงมาแล้ว1นึครับ72ชั่วโมงแต่ว่าได้แค่5กล่องแต่ก็ต้องขอขอบคุณมันนะครับที่ส่ง5กล่องมาให้เรา JM ครับผมขอ72ชั่วโมง20กล่องหน่อยเริ่มจากข้างบนดิเริ่มจากข้างบนดิครับว่ายังไงรอบนี้โอ้โหพจะเกือยบชั่วโมงก็ไม่ได้เลยเหรอโอ้โหได้มา5อะไรครับเนี่ย870แล้วครับทุกคน 870แล้วจัดอีกเดี๋ยครับรอบนี้จาก870ผมว่า72เราไม่ได้แล้วเรามาโฟกัสที่2ชั่วโมงกันดีกว่าจาก870เป็น145กับ1100ครับเราไม่ต้องอ่าแล้ว72เรามานับอีกสชั่วโมงกันดีกว่าโหโคตรจะเกลือเลยนะเพชรก็ไม่ได้ครับเพชรได้ร้อยเดียวอะนี่ไง่ไงยี่สิี่ย่สิบสี่72แม่งไม่มาโอ้โหไ,ได้สองรยแล้วเพชร ดีใจกับผมหน่อยหมดไป580กล่องได้เพชรมา200ครับมันคุ้มไะเนี่ย100กล่องสุดท้ายครับจัดไปเลยเรยรออะไระครับโอ้โหมันเกลือนเกินเกมเนี้หลังจากที่ระบบกล่องมันเขาปล่อย2,000แต้มเยอะมันปรับเลทใหม่กล่องทุกกล่องก็น่าจะเกลือนะผมว่าได้ร้อยหนึ่งอะแม่งอย่างท้อเปิดไป680กล่องได้มา300เพชรแถมกล่องหีบ72ชั่วโมง ไม่ได้เลยครับผมเฮ้ยได้มา5กล่องนี่หว่ามันก็เกินปลา้บางทีผมว่าเราเปิดไปเยอะมากเลยนะแม่งไม่ได้ครับผมอะไรครับเนี่ยโอเคปล่อยมันไปเดี๋ยวไปเจออีกบัญชีหนึ่งของผมไปเราไปรู้อีกบัญชีหนึ่งกันดีกว่าทุกคนมาสําหรับบัญชีนี้ผมจะเปิดกล่องนี้นะครับผมก็คือกล่องละ5กล่องมันขายหนึ่งพันทอันนี้ผมลงทุนซื้อไหมทุกคนโดว์ดกล่องครับเดี๋ยวขอเปิดไอ,อ้เหลือกล่องเดิมที่เราเปิดเมื่อกี้หน่อยมันยังค้างคาในใจแม่งเอ้ยยังไม่ได้อยู่ดี75เนี่ย เฮ้ยทำไมมันยากจังวะก็เดี๋ยวผมจัดไอ้นี่ก่อนแล้วกันก็มาดูว่ามันจะออกหรือเปล่านะครับ2,000ั0สอแต้มจะออกไหมผมมีทั้งหมด85ผมเปิดรวดเดียวครับจะได้ไม่เสียงเวลาเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันเลย85กล่องทีเดียวเลยปั๊บเฮ้ยผมลืมดูเพจว่ะแม่เงินเราต้องไ,ได้มานั่งนั่งนับเพดอีก200ไ0 0แดร้แล้วว้ยเฮ้ยเอาอยู่1000 1 0 0 0 0 สอ0พันเก้าสองพันสองสองพันสามสองพันสี่สองพันห้าสองพันหกสองพันเจ็ดสองพันเก้าสามพันได้สามพันกว่าอยู่นะครับสามพันสองอยู่แต้มใบไม้แต่สองพันแต้มไม่ออกเลยเนาะสองพันแต้มแม่งหลับลึกนะครับไม่ได้ไม่ได้เลยจริงๆโอเคไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับนี่กล่องบอสท,ที่ผมบอกก็มันจะต่างจากกล่องที่เราเปิดตอนแรกนะครับก็คือกล่องนี้มันจะให้เนี่ยทีตีบอสทีละหกเลยอันนี้ได้มาจากการตีบอสแต่ว่ายังไม่ได้เปิดมา จัดไปครับ420ทีละร้อยครับชุดอาออกหรือเปล่าครับโอมดูได้ของตีบอสดิถูกใจผมมากเลยนะโอกาสออกมันอย่างเยอะและก็แต้มคิวนี้ก็ได้อย่างเยอะครับชุด6ดาวยังไม่ออกดูแต้มคิวผมนะ274,000 274,000เราเปิดไป100กล่อง100กล่องจัดไปเต็มๆออกไหมไม่ออก6ดาวไม่ออกยากจังวะ274 0 0 0เป็น283ครับขึ้นมา9,000เลยนะ 9,000เลยอ่ะครับอย่างเยอะเนี่ยก็กล่องเนี้ยไม่ได้ทำอะไรเลยได้รับแต้มกิ้วอ่ะครับผมบวกกับแต้มที่อัพเลยวลตอน140เนี่ยใครที่มีแต้มตีบอสเยอะก็ได้มาเยอะส่วนชุดไม่ต้องหวัง6ดาวเฮ้ยแวบๆเฮ้ย5ดาวเป็นเท่าไหร่ละแลนเ้า2มองเปิดอีกรอบนี้น่าจะเป็น3,000 0 0แล้วอ่ะครับแต้มกิองผมเ้ยเ้ยเ้ยออกหรือเปล่าไม่ไม่ออกอะไรวะเนี่ยเนี่ย390,000 เก้าพันหรือเปล่าเออเก้าพันดิสามแสนเก้าพันนะครับอันนี้เป็นล้านหกยี่สิบกล่องสุดท้ายขอหกดาวหน่อยเลิกครับเรียบร้อยโอเคมาสาหรับรหัสสุดท้ายที่เราจะมาเปิดกล่องนะครับก็คือนี่กล่องที่ขาย1นึ่งพหรือเปล่าครับที่มันแพงๆหน่อยผมจะมาเปิดให้ทุกคนหายสงสัยกันเลยครับผมลงทุนซื้อมา4ี่หมเพชรเพนะครับเพื่อที่จะเปิดกล่องนี้ให้ทุกคนดูเอาเป็นว่าเราจะปิดท้ายกันด้วยกล่องนี้นะครับเดี๋ยวก่อนอื่น ผมขอเปิดกล่องไอ้พวกนี้ทิ้งให้หมดก่อนอยี่โมโให้มันอยู่72มานี72ดิ72อะ่ะ72มันหลับอยู่หรือไงครับนี่ก็มาผมจะพาทุกคนมาดูว่ากล่องนี้เราจะได้คืนมาเท่าไหร่สำหรับ45,000เพชรของผมที่ผมเสียไปครับเดี๋ยวผมขอ50กล่องก่อนละกันจัดไปเลย50ครับ2,000ผมจะออกหรือเปล่า 2,000เพชรเราจะออกไหมครับนับเพชรนะครับอันอื่นเราไม่นับเราจะดูว่าจะได้เพชรคืนเท่าไหร่1,200,1,500ครับผม2,007 3,000เอ้ย2 0 0เอ่ะ3,003 4 0 0ครับ3 0 0 3 7 0 0 3 9 0 0รอบนี้ผมได้มา3 0 0 2,000แต้มก็ไม่ออกอีกแล้วอ่ะครับโอ้ยเราจะเจ๊งเจ๊งแล้วเจ๊งอีกเลวเนี่ย อีกห้าสิบเอาทีละห้นะครับเราจะเปิดทั้งหมดสามครั้งปับ๊บ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 เมื่อกี้สามพันเกันับต่อกันเลยจนได้ไม่วาบวกทีหลังนะครับสี่พันเจ็แล้วก็ห้าพันสามห้าพันสามห้าสี่หโหสองพก็ไม่ออกเลยเหรอเกินไปเกินไปเกินไป 64แล้วครับอันสุดท้าย45,000คือหายเป็นแล้ว6,400แล้วเมื่อกี้เรื6,300 6,400แล้วกัน6 5 6,700 6,800 7,000 7,300เสี 65, 67, 68, 7, 000, 7, 000, 3, ยงเริ่มจะหายแล้วครับ7,000 8,000 8,000 6แมงอย่างทอ8,000 7 9,200 9,700หมื0นหน่งอะเฉลี่ยได้ขึ้นประมาณ 10, 1ม0 0นึงแล้วกัน แม่งโคตรเกลืออะไรโหขาดทุนไป3 5 0 0 0ื่นห้าสามหมื่นห้าแล้วมันก็ออกแค่100ด้วยนะสังเกตเนี่ยหนึ่งเกินไปก็อย่าหาซื้อครับมันเกลือมากๆเลยกล่องเนี่ยไม่อะไรจะแบบโหโคตรจะเกลือเลยเนาะเอาสรุปแล้วมันเกลือแทบทุกกล่องเลยนะผมว่าคือแบบไม่มีอะไรที่มันให้กําไรเราเลยสำหรับกล่องสูงะครับก็คือมันไม่เคยจะให้อะไรเราเลยและก็ตอนนี้มันจะมีที่แบบมีกล่องที่ผมยังไม่มีด้วยนี่นะครับผมที่เราเปิดไปกล่องแรก ที่จะเติม29บาทได้มา10กล่องแต่ว่ามันจะซื้อได้วันละ5วันละ5แพ็คนะครับแล้วก็มันจะมีกล่องอันนี้นี่ที่เราเปิดเมื่อกี้ที่ผมเอาเพชรซื้อแต่ว่าเมื่อกี้เราเอาเพชรซื้อนะครับมันขายอยู่ที่1,500ได้5กล่องอะครับผมเฉลี่ยก็กล่องละ300แต่ว่าถ้าเราเติม29บาทแพ็คเนี่ยมันให้เรามาตั้ง3กล่องเลยแต่ก็ไม่คุ้มหรอกครับเกลือเหมือนเดิมแล้วก็กล่องนี้กล่องนี้เราผมไม่ได้เติมมาให้ทุกคนดูเลยนะครับผมก็จริงๆก็ก ไม่น่าจะออกหรอกผมว่าไม่รอด2 2แต้มดีไม่ดี100ออกรวยลงวางครับผมแล้วก็100นี้ด้วยโอ้ยลืมเห็นลืมเห็นกล่องนี้เลยอะ่ะ <c oughs> กล่องสำหรับคลิปเปิดหีบ ep 1ีเราก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนกิจกรรมหน้ามันจะมีน่าจะมีกล่องอะไรแปลกๆปมาเยอะใครที่อยากดูเป็น e p 2ีที่แบบทดลองเปิดนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาที่ข้างล่างด้วยนะครับผมว่าอยากดู EP 2ีสไหมถ้าคลิปนี้นะครับผมมีคนสนใจแล้วก็อยากดู E p พีเยอะ เดี๋ยวผมจัดให้เลยนะครับผมสาหรับการเปิดหีบของเราไม่ว่าจะเป็นหีบอันไหนไม่ว่าจะเป็นขายแพงแค่ไหนนะครับผมจะจัดมาเปิดให้ทุกคนดูเลยอันไหนคุ้มค่อยไปเปิดตามละกันนะครับอันไหนไม่คุ้มเราก็ปล่อยข้ามไปครับอย่าไปสนใจมันเพราะว่าเราจะเสียเพชรกับมันเยอะนะครับผมก่อนนี้ผมลงทุนซื้อแค่กล่องนั้นเลยเนาะสี่หมครับอันนี้ผมต้องจัดอีกหมื่นห้าเพื่อที่จะได้เป็นในตัวของชายเพชรครบหมื่นห้าก็ยากอะไระครับจัดอีก อีก15อันก็75กล่องเดี๋ยวไปเปิดให้ทุกคนดูปิดท้ายกันเลยนะครับว่าเมื่อกี้ว่าจะปิดท้ายไปแล้วแล้วมาปิดอีก75ครั้งครับผมจัดไปอีก15ื่นห้าเพชรอย่ันไม่ออกจริงๆอ่ะมันจะหัวร้อนไปแล้วเนี่ยโอ้ยก็ประมาณนี้ครับทุกคน100่งร้อยลุ้นลงเลยแมงสองพคือมันเอามาโชว์เฉยๆนะครับมันไม่มีในกล่องหรอกแมงเปิดเป็นลอยหลายร้อยเหยบแม่งไม่ออกเลย2000ก็โอเคสําหรับคลิปนี้ผมก็จริงๆผมก็น่าจะเป็นคนที่เกลือที่สุดในเกมนี้แล้วแหละไม่ว่าจะสุ่ม อะไรนะครับผมสุมตอลละครเปิดแพ็คหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเปิดหีบอะไรต่างๆนะครับผมมองว่าผมเกลือมากเลยนะหรือว่าจะมีใครที่เป็นแบบเหมือนผมหรือเลดเกมมันอยู่แค่นี้วะอันนี้ก็น่าคิดนะครับผมเกลือเกินก็สําหรับชิปนี้นะครับใครที่ดูแล้วชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ